สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราทั้งสองคนนะคะเวลาเดิมๆเช่นนี้นะคะวันนี้เนี่ยอาจจะช้านิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราได้ลิงก์สัญญาณรายการสดนะของนปช.ที่นครราชสีมานะคะก็ดื่นนะคะก็ต้องขอสวัสดีกันก่อนต้อยยุ้ยค่ะป้อมแดงค่ะนะคะก็วันนี้เข้ามานะคะพบกับท่านผู้ชมต้องบอกว่านี่ไม่ใช่เทปนะคะเป็นรายการสดๆเลยนะคะแล้วก็คือว่าพอดีรายการใกล้จะจบนะคะเราก็อยากให้ชมกันให้เต็มอิ่มกันไปเลยนะคะใช่ก็ได้ลิงก์ตั้งแต่ต้นรายการนะคะจนกระทั่งจบเลยทีแรกเนี่ยเราได้กะมาว่าเขาจะเปิดตั้งแต่9โมงใช่ไหมคะเวทีของนปช.ลั่นกองลบใช่ไหมคะแล้วก็จะไปสิ้นสุดประมาณสัก5โมงเย็นแต่ว่าเวลาเนี่ยก็ยืดออกไปเราก็เลยให้ท่านผู้ชมเนี่ยยืดออกไปเช่นกันแม้แต่หลังไมค์มาเพียบเลยนะคะคือนะนึกว่าจะไม่ได้ดูก็ขอขอบคุณนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาคันปากกันก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์หลักนะคะที่ทำให้รายการผู้หญิงคันปากนี้อยู่คู่กับช่อง4นะคะทีวีแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเอ็นดิชนิดเม็ดนะคะสีเขียวสีฟ้าแล้วก็ชนิดน้ำโกลบอลเฮิร์บค่ะแล้วก็มีวิทยุซักนะคะวิทยุที่ใช้ได้ทั้งถ่านแล้วก็ไฟฟ้านะคะจิ๋วเจิ้งเปาเวอร์เจลหนังก็ดูแลสุขภาพได้ทั้งท่านหญิงท่านชายนะแล้วก็ซีดีของบริษัทบุญวิเศษคอร์ปอเรชั่นทั่วระบ้ามค่ะค่ะนะคะทุกๆนะคะผลิตภัณฑ์นะคะที่เราพูดไปนะคะก็ตัวได้เลยนะคะที่ call center 02-969 นะคะ225 0814-00089ค่ะแล้วก็มี SMS นะคะ0689015นะคะวันนี้น้องตัวยุ้ยจะมีประเด็นอะไรดีคะ SMS 4689015ใช่ไหมคะเป็น SMS ที่ต้องบอกว่าส่งกันเข้ามาให้กำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมงานเรานะคะไม่ว่าจะพูดคุยสนทนากันหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันส่งข่าวสารก็ได้อีกนะคะวันนี้แล้วก็อย่าลืมที่สุดเลยก็คือให้กำลังใจพี่น้องตำรวจกันนะคะ SMS กันเข้ามานะคะก็เริ่มประเด็นกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่อยากจะให้เสียเวลานะคะประเด็นนี้เนี่ยล่าสุดพี่ป้อมคะประมาณสัก5โมงกว่านะคะของ5โมงเย็นนี่แหละนะคะ17นาฬิกากว่าๆเนี่ยของวันนี้วันนี้ก็มีเกิดเหตุฝนดาวตกสลดใจนะคะนะคะก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าการเมืองเนี่ยเป็นการคิดเห็นนะคะตรงกันข้ามแต่ว่าในเมื่อความเป็นคนไทยด้วยกันนะคะก็ต้องบอกว่าไม่มีใครอยากจะให้ขอแสดงความเสียใจด้วยกันละกันแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะต้องบอกต้องถามไปกับคนที่ได้ชื่อว่าอยู่เบื้องหลังม็อบกปส.ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวประธานรองประธานโดยเฉพาะกบฏสุเทพใช่ยุติได้หรือยังจะเอาชีวิตพี่น้องประชาชนเนี่ยเดิมพันกันด้วยความเจ็บปวดหรือว่าสูญเสียชีวิตจะเอากันเท่านี้จะเอาตัวเลขเนี่ยให้มันนิ่งหรือว่าจะให้มากกว่านี้คุณสมควรจะหยุดและยุติได้หรือยังคือตั้งจะไล่เรียงกันเลยก็ได้นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะในกรุงเทพมหานครเนี่ยน้องตัวยุ้ยเราจะคิดได้ไหมว่าวันนี้เนี่ยเรายก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอยู่ที่กรุงเทพไปแล้วคือลักษณะคล้ายนะคล้ายและใกล้เคียงด้วยนะคะถามว่าทำไมคล้ายหรือใกล้เคียงดูนะคะเมื่อคืนนี้ล่าสุดใช่ไหมที่จังหวัดตราดใช่ใช่ไหมคะลูกเด็กเล็กแดงโดนหมดรู้สึกว่าจะมีเด็กเสียชีวิตคนหนึ่งเป็นเด็ก5ขวบกับ8ขวบ2คนนะคะทีนี้8ขวบเนี่ยยังไม่เสียชีวิตแต่ว่า8ขวบเนี่ยอยู่ในอาการขั้นโคม่าแต่5ขวบเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตายุ้ยถามกลับไปว่าเหมือนอย่างที่พี่ป้อมเนี่ยตั้งข้อสังเกตเอาไว้นึกออกไหมฮะเพราะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยยิงหมดไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าคือไม่เลือกถูกไม่ว่าจะเป็นทหารเจ้าหน้าที่เพราะว่าเขาต้องการให้เกิดความไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนผู้หญิงเด็กเล็กแดงโดนนะผู้หญิงตั้งครรภ์โดนหมดในขณะเดียวกันก็เหมือนกันม็อบตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มองแล้วว่าเป็นเด็กเป็นผู้หญิงเป็นคนแก่คนชราสามารถยิงได้และเอาชีวิตหมายมุ่งเอาชีวิตหมดถูกต้องนะเพราะว่าต้องการให้เกิดประเด็นให้ได้ถูกต้องค่ะแล้วทีนี้เนี่ยน้องตัวยุ้ยอย่างกรณีที่เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะที่หน้าห้างบิ๊กซีเนี่ยตรงนั้นก็เท่ากับว่าเป็นใจกลางม็อบนะถามว่าคนที่จะเอาระเบิดเข้าไปตรงนั้นได้เนี่ยนะฮะต้องซุกลงไปในทวารหนักเนี่ยนะมันถึงจะมองกันไม่เห็นมันถึงจะรอดตาขาดไปได้คือเป็นอยู่ตรงกลางของระหว่างที่ม็อบเขาอยู่เพราะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานนี้พี่ป้อมก็ได้พูดในรายการนะคะในช่วงของเมื่อวานนี้แจมบอกว่าเนี่ยเขาดูการของเขาเนี่ยหนาแน่นมากหนาแน่นมากแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ล้อมรอบอีกรอบนึงถูกไหมฮะคือคนที่จะเข้าไปเนี่ยนะฮะพวกเราก็คงจะเห็นข่าวนะว่าถ้าเกิดแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยการเขาไม่เอาไว้เลยนะคะใช่ค่ะคือต้องเจ็บตัวเลยแหละทีนี้วันนี้ถ้าเกิดการที่มีระเบิดเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยแล้วคุณจะมาอ้างว่าเป็นจากกองกำลังต่างชาติอย่างที่วินัยกล่อมอินพูดเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณไม่ควรออกมาให้ความเห็นอะไรทำนองนี้เลยคือความหมายของพี่ป้อมนั่นหมายถึงว่าวันที่ท่านวินัยกล่อมอินพูดเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นการสื่ออะไรบางอย่างที่เกิด
มันนำทางอ๋อเขาเรียกว่าชี้พูดนำทางใช่ไหมชี้ทางว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดคล้ายๆกับคำพูดของวินัยวินัยกล่อมอินเพราะว่าท่านพูดเอาไว้แล้วว่านะม็อบครั้งนี้แล้วก็เหตุระเบิดเนี่ยมาจากกองกำลังต่างชาติอ่ะนี่หนึ่งนะแล้วเมื่อวานที่เราคุยกันไงที่เราบอกว่าผบ.ทบ.ก็ได้เป็นการพูดชี้นำเหมือนกันว่ากลัวว่าเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยที่เขาร่วมชุมนุมกันอยู่เนี่ยเหตุการณ์มันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะมีอาวุธสงครามตรงนี้แหละที่เราเอาสองคนเข้ามาเปรียบเทียบในเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งวินัยกล่อมอินไม่ว่าจะเป็นคุณประยุทธ์ผบ.ทบ.ในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยการยุติตรงนี้ทำไมคุณไม่จัดการหรือว่าคุณหวังผลอะไรเห็นไหมคำว่ากฎอัยการศึกใครเป็นคนใช้ใช่นะกฎอัยการศึกไม่ใช่รัฐบาลเป็นคนใช้ได้นะทหารนะฮะถูกต้องกฎอัยการศึกก็คือทหารเป็นคนใช้พยายามจะประกาศกฎอัยการศึกใช่หรือไม่เอาเหตุการณ์เข้าไปบวกให้มันมีเขาเรียกว่าผลกระทบแล้วแรงๆเกิดขึ้นถูกไหมจะได้กดประกาศกฎอัยการศึกได้ซึ่งเป็นอำนาจของตัวเองอ้าวอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าทางไปเอาอย่างนี้ดีกว่าดูตามภาพนะคะท่านผู้ชมคะวิพลเรือตรีวินัยกรอบอินนะคะผบ.หน่วยซีลเนี่ยจริงๆแล้วท่านไม่สมควรจะไปอยู่ใจกลางม็อบเลยไม่ว่าม็อบใดทั้งสิ้นนะท่านก็ควรจะอยู่ในที่ในทางของท่านถึงจะถูกแล้วการที่วันนี้เนี่ยนะคะบอกว่าออกมาปกป้องประชาชนแต่ยืนอยู่เคียงข้างคนที่ใส่ริบบิ้นธงชาตินกหวีดหมายความว่าประชาชนที่ท่านจะปกป้องคือคนพวกนี้เท่านั้นใช่หรือไม่เอ๊ะแล้วภาพเนี่ยนะคะที่น้องทีมงานหาให้เนี่ยนะเมื่อกี้นี้แล้วก็โยนมาภาพนี้เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจไปเต็มๆตรงๆเลยอะว่าคุณเนี่ยไปอยู่ไหนถูกไหมคุณเนี่ยใส่คันชุดข้าราชการเข้าไปด้วยนะแล้วคุณไปอยู่ใจกลางม็อบเนี่ยภาพนี้วางเลยเต็มอย่างนี้จะให้เราคิดยังไงใช่แล้วก็คุณพูดชี้นำไปแล้วเมื่อวานใช่นะคะแล้วก็การที่มีระเบิดเข้าไปเนี่ยนะคะคนระดับผบ.หน่วยซีลไปอยู่ในม็อบแล้วปล่อยให้ระเบิดเข้าไปเนี่ยนะคะถามว่าวันนี้ศาลก็บอกแล้วนะว่าไม่ให้ไปแตะต้องม็อบเพราะฉะนั้นพวกท่านต้องดูแลกันเองการนำเอาเด็กนะเอาคนแก่เข้าไปในม็อบเนี่ยนะคะก็ต้องรับผิดชอบกันเองนะใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูแลถูกต้องเพราะว่าอะไรอ่ะที่คุณออกมากดเหล็ก9ข้อตรงนี้เนี่ยเป็นการปกป้องประชาชนนะคะที่ร่วมเห็นทางการเมืองที่ไปสนับสนุนม็อบกบฏเราไม่ว่ากันแต่ในขณะเดียวกันคำพูดของคุณเนี่ยชี้และนำทางไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าในนั้นเนี่ยมันเกิดมีเหตุการณ์อะไรคุณเตรียมอาวุธสงครามเอาไว้คุณเตรียมวัตถุนะที่จะสามารถที่จะไปประกอบระเบิดได้ไม่ให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ในขณะเดียวกันเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยแทนที่ตำรวจจะได้เข้าเคลียร์พื้นที่ไปดูคุณก็คอยปกป้องหรือการออกปกป้องของคุณคนพวกของคุณก็เนี่ยปกป้องอุปกรณ์ของคุณใช่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ประมาณ5โมงเย็นกว่ามานี้นะคะหลังจากมีเหตุเกิดระเบิดทำไมจึงกันไม่ให้ตำรวจเข้าทหารเต็มรึบเลยไปก่อนตำรวจอีกอย่างนี้ถ้าสมมติว่าพวกเราจะคิดกันได้ไหมว่าแทนที่พวกท่านเนี่ยจะเข้าไปหาหลักฐานท่านอาจจะเข้าไปเก็บทำลายหลักฐานก็ได้เขาเรียกว่าชัดเจนนะถูกไหมเพราะว่าจะมีคนกลุ่มไหนล่ะประชาชนโง่ๆเซ่อๆจะไปรู้เรื่องไม่สามารถที่จะคือบอกตรงนะประชาชนไม่ต้องโง่ๆเซ่อประชาชนฉลาดฉลาดเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเก็บวัตถุนะแล้วไม่กล้าไปยังไงที่จะให้พ้นสายตาเจ้าหน้าที่ได้ถูกต้องนะแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่กองกำลังเขาจะรู้ของเขาเองเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ามันจะไปทางไหนจะเก็บแบบไหนนะจะเคลียร์แบบไหนจะรู้เลยว่าเก็บในลักษณะนี้ไม่สามารถที่จะหาหลักฐานได้มันเหตุที่บรรทัดทองนะจะมีกี่คนที่จะรู้ว่าการระเบิดวิถีขนาดนี้นะกระเดื่องหรือว่าเศษวัสดุของมันจะกระเด็นไปทางไหนแล้วเวลาที่ลงกับพี่ป้อมทุกครั้งเลยไม่ว่าจะลงตรงไหนเขาจะบอกว่าไงหรือเปล่าวัตถุระเบิดเนี่ยคล้ายกับที่อนุสาวรีย์คล้ายกับที่บรรทัดทองก็ก่อนหน้านี้เราก็ได้รายงานไปแล้วไม่ว่าหลายๆเหตุการณ์เนี่ยนะคะที่คุณจับกันได้แล้วจับกันยังไม่ได้เนี่ยขอโทษนะพอดูมาแล้วเนี่ยก็ไอ้หน่วยของพวกคุณทั้งนั้นแหละที่ออกมาแล้วใช้ของนี้แล้วก็มีอะไรรู้ไหมท่านจรัญพรท่านก็บอกแล้วนี่ไอ้วัตถุที่มันมีทั้งหมดเนี่ยมันมีในหน่วยงานของทางราชการเท่านั้นมันไม่ได้มีที่ประชาชนที่จะถือครองได้นะคือไม่ได้อนุญาตให้ประชาชนมีไว้ในครอบครองอยู่แล้วนะแล้วทีนี้การที่พวกท่านจะมาบอกว่าก็อาจจะมีการซื้อหากันใต้ดินเอาท่านเป็นเจ้าหน้าที่ท่านปล่อยได้ยังไงรู้ดิก็ยิ่งเข้าตัวถูกไหมฮะเหมือนกับว่าของหายเนี่ยทางตำรวจเนี่ยทำไมถึงขอโทษนะทางเจ้าหน้าที่ทำไมถึงรู้ทางคือพวกข้าราชการไม่ว่าคุณจะหน่วยไหนสีไหนแล้วแต่คุณจะรู้ทางกันนะคุณซื้อขายกันที่ไหนในลู่เขาเรียกว่าในมุมมืดตรงไหนที่เขาค้าขายเขาเรียกตลาดมืดนะถ้าคุณรู้นี่แล้วทำไมคุณไม่คิดจะปกป้องล่ะทำไมคุณไม่คิดที่จะสกัดก่อนที่อาวุธสงครามร้ายแรงจะเข้ามาถูกต้องไม่ใช่คุณเอื้ออำนวยความสะดวกหรือเปล่านี่แหละอาวุธมันถึงได้ไปได้
รู้ไหมพี่ป้อมเวลาที่เขาขนกันนะที่เรารู้นะมีอะไรรู้ไหมหนึ่งเข้าไปในรถตู้ไอ้รถตู้เนี่ยมันก็เป็นรถที่เข้าออกได้ง่ายเพราะเห็นตราสัญลักษณ์ที่มันอยู่ข้างรถตู้นะคะมันก็ไม่สามารถที่จะไปเข้าไปได้นะแล้วก็อะไรอีกอย่างรู้ไหมกทมของแบบนี้เนี่ยถ้ามันอยู่ในรถของแกนนำหลักๆก็ไม่สามารถที่จะไปดูได้แล้วนะชัดเจนแล้วก็รถที่ผ่านเข้าออกในบริเวณม็อบเนี่ยนะคะได้ทุกวันทุกเวลาก็คือรถอะไรทราบไหมคะรถของกทมไงรถที่เป็นรถขนอาหารบ้างรถที่เข้าไปดูแลใช่สินค้าแล้วก็ที่จะไปขยะน้ำปั่นไฟไปเก็บขยะไปอะไรพวกนี้คือจะไม่มีใครสงสัยทีนี้ถามว่าทำไมป้อมแดงกับต้อยยุ้ยถึงได้มาพูดประเด็นนี้ที่เราพูดเนี่ยก็ไม่ได้ปรักปรำนะเพียงแต่ว่าเป็นข้อด้วยเหตุแล้วผลเราฉุกคิดขึ้นมาได้ไงปกติแล้วเนี่ยนะคะคนที่จะเข้าไปแม้กระทั่งนักข่าวนะถ้าเกิดเขาไม่ไว้วางใจเขาซ้อมเขาตีเลยนะนักข่าวเนี่ยนะถ้าไม่คุ้นหน้าเขาก็ไม่ให้เข้านะฮะหรือต้องเป็นนักข่าวที่เขาคุ้นหน้าต้องรู้จักเลยนะก็ต้องเป็นของเขาไงสกายเอสทีวีถ้าเป็นช่องที่ถ้าเป็นสมมุติเป็นช่องหลักนะหรือช่องอย่างช่องพวกเราเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาไม่เคยเห็นหน้าเขาจะไม่ให้เข้าถ้าเป็นช่องหลักแล้วไอ้ช่องนี้เนี่ยเวลาไปรายงานข่าวประปาเขาก็จะไม่ให้เข้านะนี่ไงเขามีการเซลล์ด้วยนะฮะว่าเมื่อวานนี้คุณให้ข่าวที่เป็นลบกับเรา นะก็ถูกบอยคอตไปให้เข้าเลย นะนี่ก็คือเป็นอันหนึ่งนะฮะที่เราทั้งสองคนจะมาพยายามจะพูดให้ฟังค่ะว่านะการที่จะมีระเบิดไปลงที่ม็อบเนี่ยนะฮะยากมากสำหรับคนภายนอกแล้วถ้าเกิดว่าถามว่านะฮะถ้าเป็นฝ่ายของพวกเราที่เขาบอกว่าพวกเราอาจจะเป็นคนที่ทำเองสร้างเองถามว่ามีเหตุผลอะไรน้องต้อยยุ้ยไม่เห็นจะมีต้องมีเหตุผลคือตอนนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าเราพยายามที่จะไอ้คนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับไอ้ม็อบระยำกปศเนี่ยขอโทษนะเขานอนไขว่ห้างนะกันเด็กกันเด็กตีนเนี่ยนอนกินอยู่ที่บ้านมีความสุขกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปรณรงค์ในการที่จะไปซื้อข้าวซื้อของอะไรที่มันก็หายากนะเพราะเราไม่รู้ที่ทางที่จะซื้อจะขายด้วยแล้วก็ไม่รู้จะทำไปหวังผลเพื่ออะไรนึกออกไหมพวกคุณมึงอยู่กันไปมึงคิดว่ามึงอยู่กันกลางถนนมีความสุขพวกมึงก็อยู่กันไปเถอะกูอยู่ในบ้านกูว่ามีความสุขกว่ากูไม่จำเป็นจะต้องไปทำอะไรแต่จะไปว่าไปน้องเคยนะเขามีเต็นนะมีเต็นท์มีมุ้งที่เป็นลายพรางะนะฮะเงินภาษีเราทั้งนั้นนะฮะที่เวลาพี่น้องที่เขาอยู่ตามเขาลำบากอะไรทำไมไม่เอาไปช่วยเขาเดี๋ยวพี่ป้อมแดงขอพูดนิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวจะลืมพอดีฉุกใจคิดขึ้นมาได้นะมีข่าวเชิงลึกะนะเพราะว่าประยุทธ์เนี่ยนะถึงแม้ว่าจะหึ่มห้ามหึ่มห้ามยังไงเนี่ยไปประยุทธ์เป็นคนที่ไม่ชอบความรุนแรงนะอย่างมากก็แค่เอาทหารเอาอะไรไปช่วยแต่ว่าถ้าจะให้ประยุทธ์ทำอะไรถึงขั้นแตกหักเสียหายแล้วก็ประยุทธ์ไม่เอาะนะประยุทธ์ก็อยากเกษียณไปอย่างสวยงามดังนั้นก็เลยเกิดการเปลี่ยนนะเปลี่ยนทีมไปใช้ทหารเรือเวลานี้ทหารเรือกับทหารบกก็ปีนเกลียวกันนะสังเกตไหมว่าหลังๆมาเนี่ยทหารบกจะถูกนะเขาเรียกว่าทหารเรือเต็มๆนะที่ทำเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วเมื่อวานนี้ที่เราได้เห็นภาพแทนที่จะเป็นผบ.ทบ.นะฮะอยู่ในกลุ่มคนกับกลายเป็นเป็นหน่วยซีลเข้าไปยืนอยู่ในนั้นคือตั้งแต่ที่มีการเขาเรียกว่าความคิดเห็นทางการเมืองมาแล้วก็มีการเขาเรียกว่าลงหลายๆครั้งนะไม่ว่าอะไรก็ต่อมีอะไรหลายๆที่ฝนดาวตกอะไรนะไม่ว่าจะลงตรงไหนเวลามีภาพกลับออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะธรรมดาแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยนะคะหน่วยซีนของอันนี้เนี่ยเขาจะไม่เคยออกมานะในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่มีแต่ทำไมปีนี้57ทำไมถึงหนักไปทางหน่วยซีนของพวกสายน้ำเยอะเลยน่าจะเป็นเพราะประธานนะตัวประธานกับทางคือตัวเขาออกมาชัดเจนเกินไปใครสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยคือกลุ่มของสะเทินน้ำสะเทินบกเลยต้องบอกนะในอดีตตะก่อนนี่ก็เป็นการช่วยประชาชนอันนี้เป็นการเหยียบย่ำประชาชนโดยที่พวกคุณเนี่ยสนับสนุนกบฏใช่จนไม่ลืมหูลืมตาไม่ยาแสด้วยนะระวังนะไอเรือที่มันสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันเจอประชาชนเข้าไปแล้วเอาตีนเหยียบโดยที่ไม่ต้องขึ้นมาอยู่บนเหนือน้ำเนี่ยพวกคุณจะลำบากนะค่ะนะทั้งหมดนี้ก็เป็นที่วินัยกล่อมพลเรือตีวินัยกล่อมอินคนเดียวนะคะเราไม่ได้หมายถึงทุกคนนะได้ข่าวมาว่านะฮะนาวิกโยธินก็ไม่ได้ปลื้มนะฮะหรือชมชอบในตัวพลเรือตีวินัยกรอบอินไปซะทุกคนนะก็จะมีแต่เฉพาะทีมของเขาเท่านั้นเองคือส่วนใหญ่เขาก็รักษาคือท่านวินัยเนี่ยนะถ้าท่านรักในศักดิ์ศรีของท่านนะใช่ท่านไม่น่าที่จะออกมาเล่นขนาดนี้ทำไมท่านไม่ไปดูประวัติศาสตร์เบื้องหลังนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางพวกต้องบอกว่าพี่น้องนะคะที่อยู่ในหน่วยของสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยนะเป็นหน่วยที่ช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดนะคือรัฐบาลยุคไหนก็แล้วแต่ทำร้ายพี่น้องประชาชนเนี่ยหน่วยซีหรือหน่วยสะเทินน้ำสะเทินบกจะต้องเป็นหน่วยที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่พอมายุคนี้
กับกลายเป็นว่าเป็นยุคที่สนับสนุนกบฏไม่รู้ท่านจะเอาคุณไม่อับอายขายขี้หน้าอดีตผู้บัญชาการที่เขาเกษียณไปหรอใช่ไหมนะก็เขาบอกว่าถึงแม้ว่าวินัยพลตรีวินัยกล่อมอินเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะแสดงออกชัดเจนว่าสนับสนุนกบฏแม้กระทั่งไปงานศพกบฏเขาก็ทำนะเรื่องนี้เนี่ยบาดใจประชาชนมากๆนะคือจริงๆแล้วถ้าท่านเป็นญาติกันก็ไม่มีใครว่าอะไรสรุปว่าอยู่ตรงข้ามเป็นอะไรที่ชัดเจนแล้วท่านก็ไม่แยแสแล้วท่านก็เหมือนท้าทายแล้วพลตรีวินัยกล่อมอินเนี่ยจริงๆแล้วท่านเนี่ยผิดวินัยข้าราชการเห็นนะก็ต้องบอกนะท่านผบ.ทบ.ท่านประยุทธ์นะคะในเมื่อท่านเนี่ยอย่างที่เราชื่นชมท่านนะคะบอกได้เลยนะคะว่าเราบอกว่าเราชื่นชมท่านที่ท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบความรุนแรงเอาความที่ไม่ชอบความรุนแรงเนี่ยออกมาใช้อย่าให้ใครเหยียบหัวท่านเพราะท่านเป็นถึงผบ.ทบ.เวลานี้ข้างบนนี้แล้วบนพื้นดินบนนี้นะฮะมันเป็นหน้าที่ของท่านทั้งประยุทธ์ท่านไปให้พวกสะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยนะครับมันมายั่วเยี่ยอยู่ได้ยังไงนะฮะอย่าให้เขาเนี่ยเอาตีรูปหน้าท่านได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมาปกป้องประชาชนแล้วก็คอยสนับสนุนและช่วยเหลือข้าราชการซึ่งเป็นตำรวจด้วยกันเพราะตำรวจเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ที่จะปราบปรามประชาชนเวลาที่ปราบปรามประชาชนเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจการที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเราหลายๆคนก็ยังพูดเลยบอกว่าออกไปเนี่ยนะคะคอยดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านของเมืองพี่น้องประชาชนคนไหนที่ทำผิดกฎหมายนะคะก็จับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าสะเทินน้ำสะเทินบกมาเสือกในเรื่องแบบนี้เนี่ยแหมเสียดายนะเสียดายนะกว่าแต่ละคนเนี่ยนะฮะกว่าจะจบออกมานะต้องใช่ค่ะก็ใช้งบประมาณมหาศาลนะค่ะแล้วก็พวกคุณมาทำในเรื่องแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าประชาชนก็เกิดความรู้สึกที่รู้สึกว่าไม่ปลื้มนะฮะขอร้องเถอะคือตรงนี้ถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรเนี่ยนะพวกเราประชาชนก็คงห้ามท่านไม่ได้แต่ช่วยกรุณากระมิดกระเมียนบ้างก็ดีนะการที่ท่านทำแบบนี้เนี่ยมันเสมือนหนึ่งเหยียบทั้งทหารอากาศเหยียบทั้งทหารบกแล้วท่านก็เหยียบหัวใจคนไทยด้วยรู้ตัวกันบ้างไหมนะก็ศักดิ์ศรีเนี่ยนะคะของความเป็นรูปผู้ชายของท่านเนี่ยต้องมีกันอยู่แล้วกลางตลอดและโดยเฉพาะศักดิ์ศรีที่อยู่ในเครื่องแบบนี่ยิ่งย่อมสูงใหญ่นะแล้วศักดิ์ศรีของความเป็นคนด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันหมดไปเลยนะทั้ง3ศักดิ์ศรีที่พูดมาทั้งหมดใช่ค่ะนะคือคำพูดแล้วก็ให้สัมภาษณ์ของพลเรือตรีวินัยกล่อมอินมีตอนนึงนะท่านพูดแบบบ้อมแดงไม่คิดเลยนะว่าจะได้ยินท่านบอกว่าเวลานี้ทำไมจะต้องมาทวงคืนประเทศไทยทำไมไม่ไปทวงคืนพลังงานนะพลเรือตรีวินัยกล่อมอินท่านมีหน้าที่ที่อยู่ตามแนวฝั่งชายทะเลอยู่แล้วนะคะเรื่องของพลังงานเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันใครจะรู้ดีเท่าท่านถ้าการจะต้องทวงคืนนะคะถ้าประชาชนอย่างเรารู้นะคะว่าแท้ที่จริงตรงนั้นเนี่ยเป็นอะไรอะไรเราไปทวงแน่แต่ก่อนที่จะถึงเราซึ่งเป็นประชาชนท่านทำอะไรอยู่ไม่ทราบทำไมท่านโยนมาแบบนี้มีการพูดถึงการทวงพลังงานเหรอทีนี้ต้องถามว่าการทวงพลังงานไม่ใช่หน้าที่ของพวกคุณเลยนะคุณจะบอกให้เลยก่อนหน้านี้เนี่ยสุรยุทธทำไมเป็นเนี่ยสุรยุทธ์เนี่ยมาเป็นนายกที่เขาถีบเข้ามาเหมือนกันถูกไหมใช่ค่ะทำไมก่อนหน้านั้นน่ะอย่าลืมนะคุณไปดูประวัติศาสตร์ตอนที่สุรยุทธ์เป็นนายกได้มีการเซ็นสัญญาสัมปทานใช่ถูกป่ะมีการเซ็นสัญญาสัมปทานเนี่ยขยายออกไปอีกแล้วก็มารัฐบาลไอ้ทรราชชาติชั่ววิสิตนั่นก็ขยายสัมปทานเหมือนกันในขณะเดียวกันพอมาเป็นรัฐบาลพระพุทธไทยไม่มีนะไม่มีนะไม่มีเลยชักไปนะอย่าโง่เดี๋ยววินัยอย่าแกล้งโง่ดิคือพูดอย่างนี้เนี่ยนะอย่าโยนพูดอย่างนี้เนี่ยทำไมรู้ไหมค่ะเบี่ยงเบนประเด็นแล้วถามว่าเบี่ยงเบนประเด็นเห็นคุณเนี่ยเป็นคุณเป็นบอกให้เลยนะคุณเป็นผู้สะเทินน้ำสะเทินบกอยู่บริเวณนั้นเนี่ยนะค่ะคำว่าสัมปทานบริเวณตรงนั้นเนี่ยคุณเนี่ยรู้จักดีคุณเนี่ยรู้ดีอย่าพูดแบบว่าโง่ๆไอ้คนโง่เดี๋ยวบอกแล้วฉลาดได้แต่สันดานแถเนี่ยยังไงมึงก็สันดานแถอยู่วันยังค่ำแล้วก็อยากจะถามนิดนึงนะคะที่ท่านไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะคะอยู่แถบชายทะเลที่ใต้นะท่านโทษท่านรู้จักบริษัทศรีสุบรรณฟาร์มไหมคะท่านโทษที่นี่นะกลบอินหรือว่าคอยปกป้องไอ้ศรีสุบรรณฟาร์มอยู่เพราะว่าไอ้ศรีสุบรรณฟาร์มเนี่ยมีแต่เรื่องอะไรเรื่องความระยำเกี่ยวกับเรื่องอะไรของเถื่อนของผิดกฎหมายขายของเถื่อนถูกไหมใช่หนึ่งสองลอยลำพวกโรฮิงญาน้ำมันโรฮิงญาด้วยนะแล้วพวกมึงคอยไปปกป้องไอ้สันดานระยำบริษัทนี้ทำไมใช่แล้วก็นิดนึงนะน้องต้อยยุ้ยค่ะ
จำได้ไหมที่มีโลหิยาเข้ามาะนะแล้ววันนี้มีข่าวนะฮะท่านผู้ชมครับมีข่าวว่ามีการไปกว้านซื้อนะคะชุดจีวรของพระะนะฮะเพื่อที่จะเอามาให้พวกโลหิยาเนี่ยใส่ถ้าใครเห็นใครที่ห่มจีวรแล้วหน้าเป็นแขกๆนะดูแล้วไม่ใช่คนไทยเนี่ยนะคะให้สกิดเลยนะฮะเพราะว่ามันมีการที่นะเอาโลหิยามาใส่ชุดพระนะเพื่อที่จะทำก่อเหตุแล้วก็จะได้มันเหมือนภาคใต้อะโมเดลของคุณเนี่ยโมเดลเดียวกันทีนี้ถามว่านะพลเรือตรีวินัยกล่อมอินท่านรู้รอบรู้ทุกอย่างท่านทราบบ้างไหมคะว่าโรฮิงญาเนี่ยนะคะเล็ดลอดขึ้นชายฝั่งทะเลมาได้อย่างไรโดยที่พวกท่านไม่เห็นนะคะเมื่อกี้พี่ป้อมก็ย้ำแล้วไงว่าท่านวินัยกล่อมอินเนี่ยท่านรอบรู้ทุกอย่างแต่ไม่รู้เรื่องเดียวคือความจริงไงนะฮะคือความจริงไงที่ท่านไม่รู้รู้แต่เรื่องอะไรรู้แต่เรื่องความโกหกหลอกลวงโง่งมงายไงที่ไปสนับสนุนไอ้ม็อบกบฏศักดิ์ศรีที่มียศถาบรรดาศักดิ์อยู่บนบ่าเนี่ยอย่าให้เสียชาติเกิดที่ท่านที่ท่านยังใช้อยู่นะขอโทษนะประชาชนอย่างเราเนี่ยก็ไม่ได้ฉลาดนะแต่ก็ไม่ได้โง่น้อยไปกว่าท่านหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านจะพูดอะไรเนี่ยคิดสักนิดนึงว่าขณะนี้เนี่ยท่านกินเงินเดือนของใครอยู่ใช่ค่ะขณะนี้เนี่ยท่านอยู่ในตำแหน่งอะไรอยู่ขณะนี้ท่านสวมหมวกกี่ใบอย่าบอกว่าไม่รู้นะนะอย่าบอกว่าไม่รู้เชียวล่ะประชาชนอย่างเราเนี่ยไม่โง่แล้วก็กินข้าวเหมือนอย่างที่พวกคุณกินเนี่ยนะตราดนะคะเป็นฝีมือกองกำลังต่างชาติทีนี้พลเรือตีวินัยนะครับพูดมาตั้งแต่เหตุการณ์ปี53แล้วน้องตะยุ้ยเดี๋ยวป้อมแดงจะพูดให้ฟังนิดหนึ่งนะคะท้าวความให้ก็ได้พลเรือตีวินัยกล่อมอินเป็นคนที่ออกมาเปิดประเด็นว่าเมื่อปี53มีกองกำลังต่างชาตินะคะเข้ามาเป็นมือที่3ในเหตุการณ์สลายการชุมนุมวันนี้ก็ยังพูดถึงตรงนี้อีกผ่านมา3ปีนะพวกท่านเป็นหน่วยงานของรัฐเหตุใดจึงไม่สามารถที่จะสกัดกั้นกองกำลังต่างชาติพวกนี้ได้แล้ววันนี้มาพูดอีกนะคะว่าเหตุที่ตราดเป็นกองกำลังต่างชาติแล้วขอบอกว่าที่ตราดเนี่ยนะคะไม่ใช่พื้นที่ของพรรคเพื่อไทยเลยนะเป็นพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์หมดถูกมันหมายความว่ายังไงล่ะพลเรือตรีวินัยกล่อมอินนะเวลาที่คุณพูดเนี่ยขอโทษนะขอให้มันมีน้ำหนักมากกว่านี้หน่อยขอให้มันมีข้อมูลที่มากกว่านี้หน่อยเวลาที่คุณจะเปิดประเด็นออกอะไรออกมาเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องหน่วยซีนหรือข้าราชการอะไรประมาณนี้เนี่ยขอโทษนะเวลาที่คุณพูดเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปฟังกันแล้วเนี่ยนะคะฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันเหมือนกับว่าคุณพูดออกความจริงออกมาแล้วเหมือนประมาณว่าคุณเนี่ยพูดเนี่ยนะออกมาด้วยความรู้สึกลึกๆก็คืออยากจะสื่ออะไรให้เราฟังบางอย่างคุณก็บอกออกมาตรงๆเลยว่าคุณรับใช้ใครอยู่คุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงอย่างที่บอกนะศักดิ์ศรีของคุณเนี่ยบอกได้ไหมว่ามันหมดแล้วนะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนประจานกลุ่มและพวกพ้องตัวเดียวกันแล้วคุณก็ออกมาเหมือนกับคำพูดประจานแล้วคุณก็ออกมาปกป้องพวกเดียวกันขอโทษนะคนนะอยู่ในหน่วยตัวเองเนี่ยและปกป้องเราไม่ว่ากันใช่ค่ะแต่ปกป้องแล้วเหมือนประจานพวกเดียวกันเอ๊ะชักงงๆก็นะคะอยากให้กองทัพเรือะนะฮะนิ้วไหนร้ายก็ต้องตัดทิ้งนะคะพวกเราอยากเห็นกองทัพเรือมีความสง่างามเหมือนดังที่เคยกองทัพเรือกองทัพเรือเคยช่วยนักศึกษาเนื้อจากท่าพระจันทร์ค่ะเอาเรือไปรับแล้วก็เปลี่ยนชุดนักศึกษาออกคือตั้งแต่ปี161935ใช่ถูกไหมเวลามีปัญหาอะไรก็เจ้าหน้าที่เข้าการปราบปรามใช่ค่ะคือทัพเรือเนี่ยจะเป็นทัพอะไรที่คอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วต้องยุ้ยต้องบอกตรงนะว่าเกิดไม่ทันหรอกกับการเมืองทางด้านนี้แต่ว่าเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขาเล่าให้ฟังหน่วยนี้จะเขาเรียกว่ากองทัพเนี้ยจะเป็นกองทัพที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากการเข้าปราบปรามนะคะประชาชนถูกไหมใช่ค่ะแต่พอมายุคนี้กลับกลายเป็นว่าพวกคุณช่วยโจรนะมาปราบปรามประชาชนนะเห็นไหมมีพี่ทหารเรือท่านหนึ่งนะได้พูดให้ป้อมแดงฟังเนี่ยฟังแล้วเนี่ยนะก็อยากจะพูดตรงนี้สำหรับพี่น้องทหารเรือที่ไม่ได้เป็นเหมือนพลเรือตีวินัยกล่อมอินนะงานนี้เราก็ใครผิดใครถูกก็ต้องแยกแยะนะคะกองทัพเรือส่วนใหญ่จะเป็นคนดีแต่ว่าการที่ผบ.หน่วยซีลทำวันนี้เนี่ยนะทำให้กองทัพเรือเสื่อมเสียทำยังไงก็ได้นะคะจัดการทีเถอะพี่ชายท่านนี้บอกว่านะทหารเรือนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่าทหารเรือใจกบฏทำไมถึงใจกบฏเพราะทุกครั้งที่มีการจะทำรัฐประหารหรือยึดอำนาจทหารเรือจะไม่เอาด้วยดังนั้นจึงถูกเพื่อนทหารด้วยกันนะคะหาว่าเป็นทหารเรือใจกบฏนั่นเองอคือกบฏต่อการคือบ้านเราจะมีทั้งหมด3สีะนะคะสีอะไรล่ะสีเรือสีอากาศสีบกถูกไหมทีนี้เรือกับ
บกอากาศส่วนมากเขาจะร่วมหัวด้วยกันเรือเนี่ยเขาจะแยกออกไปต่างหากเขาจะไม่ค่อยเข้ามาร่วมนะเขาจะเป็นคอเป็นฝ่ายที่ช่วยเหลือร่วมก็ได้ร่วมไหมจะเป็นฝ่ายที่ช่วยเหลือซะมากกว่าก็เลยได้ชื่อว่าเป็นทหารที่ใจกบฏเพราะว่าเข้าข้างประชาชนถูกนะคือเป็นใจกบฏกับเผด็จการนะแต่ก็เป็นมิตรกับประชาชนประชาธิปไตยนะก็ขอฝากไว้นะคะเพราะว่าอย่าให้เสื่อมเสียมากกว่านี้เลยนะเพราะว่านั่นคือภาพรวมของกองทัพเรือซึ่งน้อยคนนะคะจะมาแยกแยะแบบนี้นะนะอ่ะเดี๋ยวเราขอคลิปอะไรสักนิดนึงหน่อยย้ำได้ไหมได้ค่ะคือมันมีไอ้พวกควายโง่ๆทั้งหลายไอ้พวกนี้แดกข้าวมันแดกขี้ คืออะไรรู้ไหมฮะในโลกออนไลน์ของไอ้พวกสลิ่มเงิบ ไอ้สันดาลระยามันไปคุยกันมันไปโพสต์กันมันไปให้ข้อมูลกับภาคประชาชนว่าคลิปที่ตำรวจเตะออกไปก็คือคลิประเบิดในวันนั้นที่เรามาเปิดให้ท่านดูให้ท่านจบชัดใจขนาดนั้นเราบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมาจาก BBC นะคะต่างประเทศจริงๆแล้วบอกว่านะผู้สื่อข่าวคนนี้เนี่ยเขาเป็นต่างชาตินะใช่ค่ะเขาไม่ได้หวังผลอะไรเลยแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถที่จะซื้อเขาได้ด้วยคือเขาไม่ได้รับผลประโยชน์จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทีนี้ไอ้สันดานและยังคนพวกนี้ในโลกออนไลน์นะมันเอาไปคุยกันมันบอกว่าทำไมไม่แหกหูแหกตานะคะว่าดูเนี่ยคลิปนี้เนี่ยระเบิดเนี่ยมันมาจากตำรวจตำรวจเป็นคนโยนมาไปโดนเต็นท์แล้วก็กระโดนจากเต็นท์โยนกลับมาอยู่ที่ที่ตำรวจถือโลกนี่มันจินตนาการเลยเราเรียกควายนี่ระเบิดนะการเรียกควายเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าควายไม่ใช่เราไอ้พวกแต่ไอ้พวกสลิ่มหน้าโง่ทั้งหลายกูจะเรียกมึงว่าไอ้ควายนี่นั่นลูกระเบิดนะไม่ใช่ลูกแดงไม่ใช่ถามว่าพวกมึงเนี่ยนะขอโทษนะไอตอนที่มึงพิมพ์กันเนี่ยในขณะช่วงเวลานั้นเนี่ยคิดอะไรกันมึงใช้หัวไม่โป้งตีนคิดกันเหรอมึงไม่ได้ใช้หัวสมองกันเลยเหรอค่ะโอ้เดี๋ยวน้องทีมงานเอาคลิปมาค่ะช้าๆชัดๆให้ไอพวกที่มันแอบดูค่ะแอบดูมึงดูแบบใช้สมองกันหน่อยค่ะอย่าเสื่องใช้แบบความโง่มาคิดดูนะดูนะคะดูอันนี้ภาพเดียวไปด้วยเดี๋ยวขออะไรรู้ไหมขอสโลอีกภาพนึงดูเลยนะพี่ป้อมดูนะความโง่ของไอ้คนพวกนี้น่ะเขาเรียกเพื่อนมาเพื่อนมานั่งมันไม่ได้โง่หรอกมันมาฝั่งตรงข้ามมาพี่ป้อมเดี๋ยวลูกอ่ะโยนมาโดนละลงพื้นถูกไหมกี่วินาทีเห็นปุ๊บเห็นลูกไหมฮะลุกขึ้นเตะออกเห็นไหมนั่นขาฉีกเลยถูกนะตำรวจท่านนี้แล้วก็ยังมาโดนว่าแบบนี้คนนี่แม่งจะบอกว่าโคตรควายจริงพวกมึงนี่โคตรแถจริงเพราะอะไรนะมันบอกว่าไงมาไอ้สันดานสลิ่มค่ะไอ้พวกฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลโง่บรรลมาโง่มึงเข้าใจคำว่าโง่บรรลมาโง่ไหมกูไม่รู้ว่ามึงโง่กี่ชั้นนะนะฮะต้องบอกเลยว่ามันบอกไงบ้างมันแถว่าภาพเนี่ยมีการตัดไปตัดมานี่มันพูดอย่างนี้ภาพตรงไหนมันตัดไปตัดมาเพื่ออะไรตัดเพื่ออะไรมันบอกว่าตัดยังไงก็คือตำรวจก็เตะอยู่ดีมันบอกว่าภาพเนี่ยตัดไปตัดมาตัดเพื่ออะไรแล้วแถมปาไปโดนเต็นท์นะแล้วตีกลับเข้ามาทีนี้ไอ้ใจความตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกเลยนะมึงอย่าโง่ดิเพราะอะไรรู้ป่ะหลักฐานเนี่ยนะคะมันมีให้พวกมึงเนี่ยเห็นทนโทษมึงจะเงือกไงหลังกันสักกี่ทีว่ากูอยากจะถามจริงความโง่ของมึงเนี่ยกลับไปบอกพวกมึงเองด้วยนะว่าไอ้การที่ตกออกไปแบบนี้เนี่ยไอ้กองกำลังที่มึงอ้างขึ้นมาไม่ทราบฝ่ายกับฝ่ายของพวกมึงเนี่ยแหละบอกไปตรงๆเลยทำไมจะไม่ทราบฝ่ายถูกถ้าไม่ทราบฝ่ายแล้วมึงมาแก้ตัวให้กันทำไมถูกไหมถ้าไม่ทราบฝ่ายก็ไม่ต้องมาแก้ตัวสิถูกแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะที่เห็นเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยไปบอกว่ากปปส.ทำนะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่เคยบอกเลยว่าระเบิดลูกนี้เนี่ยกปปส.โยนมาเพราะเขาก็กำลังดูอยู่โดยเฉพาะวันแรกเนี่ยนะวันแรกๆน้องต้อยยุ้ยจำได้ไหมว่าอีหมอหน้าหมาอีหมูอะไรนะอีหมาพุดเดิ้ลเนี่ยนะก็เขาเรียกว่าสแลนนะคะเอาหัวที่หลายๆสีนะคะเข้าไปที่บริเวณพื้นที่นะคะถามว่ามีหน้าที่อะไรหมอพรทิพย์ใครเชิญไม่ทราบงานนี้นะคะเรื่องของการที่จะเก็บวัตถุที่เป็นหลักฐานเป็นพยานหน้าที่ของตำรวจแล้วก็โดยเฉพาะหมอพรที่พอมีคนไปติงมันว่ายังไงรู้ไหมมันบอกว่ามันไม่มีหน้าที่อะไรมันเข้าไปดูเฉยๆนั่นยิ่งไม่ได้ใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าเสือกไม่ได้ใหญ่นะทำไม่ได้มึงอะไปมีเวลากูว่ามึงไปโกกดำมึงหมดโหดูกางเกงเขาดิคุณรู้ว่าใครเขาเอามือจับหอยมึงนั่นน่ะนี่บอกเลยนะ
ไอ้ลูกระเบิดที่มันมาเมื่อกี้เนี่ยมันมาเป็นแนวราบนะนึกออกไหมมันมาเป็นแนวราบคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยเขายังรู้เลยใช่นะเด็กป.5 เนี่ยมองไปเขายังเห็นเลยแล้วเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้หญิงนะไม่เก่งกับเรื่องวัตถุระบงระเบิดที่สามไปการมองภาพแบบนี้เนี่ยเรารู้เลยรู้เลยว่าแนวระเบิดที่มันมาเนี่ยนะคะมันมาเป็นแนวตรงอ่ะนึกออกว่าเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบคือไม่ได้เป็นการมันไม่ใช่คำว่ากระเด็นกลับมานะมันไม่ได้เป็นการคว้างแล้วมันก็ไม่ได้มาจากคำว่าทางสูงนะบอกเลยใช่แต่มันมาเนี่ยต่ำนึกออกป่ะมันเรียบมาแนวต่ำตำรวจเนี่ยอยู่ในระยะใกล้ใช่ถูกป่ะทีนี้ถ้าตำรวจอยู่ในระยะใกล้เนี่ยลูกระเบิดเนี่ยไม่ต้องตกอยู่ด้านข้างนะไม่ใช่ตกออกมาตรงระดับตรงในลักษณะแบบนี้มองยังไงก็แล้วแต่มันนึกไม่ออกเลยทีนี้ต้องบอกได้เลยนะคะว่าตามแนวเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยกรณีนึงเนี่ยถ้าตำรวจอยู่ไกลแสดงว่ากระเด็นมาด้วยความเร็วที่ลดลงแล้วอย่างมากเนี่ยก็ต้องเลื่อนเข้าไปในกลุ่มของตำรวจนึกออกป่ะตามพื้นราบนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เขาเรียกว่ามันจะชนโล่เนี่ยนะคะประมาณ10ถึง20เซนนะถ้าเรากะตามสายตาไม่ผิดนะเห็นมั้ยฮะเนี่ยมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัดประเด็นการเขาเรียกว่ากระเด็นออกมาจากไอ้เต็นท์ประเด็นนี้ต้องตัดออกไปเลยคือการกระเด็นเนี่ยนะฮะใช่แล้วก็อีติ่งมาริกาเขาบอกว่าไงรู้ป่ะเขาบอกว่าหุยตำรวจเนี่ยนะฮะทำลูกระเบิดหล่นใส่ตีนตัวเองตัวโถอีติ่งนะมึงลองไปทำใส่หล่นใส่ตีนมึงแนวลูกระเบิดเนี่ยนะคะที่มันมาเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิธีของการโยนไม่ใช่โยนนะมันเป็นวิธีของการคว้างกับโยนไม่เหมือนกันนะคว้างเนี่ยหมายถึงว่าจะไปสูงถูกต้องมันจะถ้าโยนเนี่ยมันจะสูงแต่ถ้าคว้างออกไปเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะของไปแนวราบต่ำเพื่อที่จะให้ไปโดนถูกนึกออกไหมคือมันหวังเป้าหมายตรงนั้นนะมันจะเป็นตำรวจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่โยนออกมาเนี่ยที่คุณไปคิดบอกว่าเนี่ยเป็นของตำรวจแล้วโยนกันมาควายเหรอตำรวจเว้ยเขาฝึกมาถ้าจะเป็นตำรวจที่การโยนไม่ใช่โดนโยนแบบนี้นะนี่แหละควายหรือเปล่าที่มึงแต่งข้อสังเกตกันแบบนี้ต้องโอ้โหต้องบอกว่าพวกมึงเนี่ยนะเล่นกันในโลกออนไลน์เนี่ยขอโทษนะคนที่เล่นได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโง่นะแต่มึงคิดได้ยังไงบอกตำรวจเป็นของตำรวจกระดอนไปโดนเต็นท์แล้วย้อนกลับมาเข้าตำรวจปะโถไอ้ควายขออีกครั้งนึงเถอะก็โง่หลายๆควายแล้วนะจัดง้าวกันจริงคือวันนี้เนี่ยนะฮะในเขาเรียกว่าในกปปส.เนี่ยนะฮะก็ไม่อยากให้กางเต็นท์แล้วล่ะนะครับทำคอกดีกว่าเพราะว่าควายทั้งนั้นเลยแล้วก็อีกนิดนึงนะคะย้อนกลับไปหาอีหมอผีที่น้องต้อยุ้ยเขาตั้งสมญานามันนะคะบอกว่าอีหัวผ้าเช็ดเท้าอีหัวผ้าเช็ดตีนน่ะนะอีนี่เขาก็เสือกไปทั่วแหละใช่มันไม่ได้เป็นหน้าที่ของมึงเลยที่มึงจะเข้าไปเก็บกู้วัตถุระเบิดแหมมันน่าจะมีระเบิดสักลูกนึงนะใช่ที่อะไรป่ะยังไม่ทำงานน่ะระเบิดให้แม่งตายหงตายหาอะไรอีดอกสำเพ็งเนี่ยก็คือหมอพรเสือเข้าไปทุกที่เอาต้องเข้าไปฮะรู้ไหมเขาเข้าไปทำอะไรทำลายหลักฐานไงจะมีใครล่ะคะที่จะสามารถเข้าไปแล้วจะรู้วิธีการทำลายหลักฐานนะหลังจากที่ตำรวจเข้าไปเนี่ยมันถึงได้ไม่เจออะไรเลยนะถึงถ้าเจอเนี่ยสมมุติว่าถ้าเขาทำลายหลักฐานไปอย่างเดียวก็ยังดีถ้าเกิดมันวางหลักฐานไว้ฝ่ายเราก็แย่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการมีข้อสรุปอะไรนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านฟ้าก็ต้องบอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยนะคะพยายามจะทำให้ดูเสมือนหนึ่งว่าตำรวจเนี่ยนะฮะเป็นฝ่ายที่กระทำซะเองด้วยความโกรธแค้นนะที่ถูกทำร้ายที่ถูกอะไรต่ออะไรต้องบอกนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเนี่ยนะฮะมีความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ใช่สู้คุณไม่ได้แต่ว่าเขาไม่ได้ถูกสั่งให้สู้เขาปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาไอ้คนที่ใช้อาวุธสงครามทั้งหลายเนี่ยที่มึงบอกว่ามึงรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรเนี่ยกูถามว่าประโยคนี้เนี่ยนะคะมึงเนี่ยนะเป็นคนที่เอาไปถ่วงความเจริญทั้งนั้นเลยนะใช่ค่ะจำได้ไหมพี่ป้อมไอ้สุเทพเทือกสุบรรณไอ้หัวหน้าม็อบกบฏเนี่ยมันพูดว่าไงถ้าแดงออกมามึงระวังจะเจอมือปืนป๊อปคอนหลังจากที่มึงใช้คำพูดว่ามือปืนป๊อปคอนเนี่ยกูเห็นว่าพวกมึงโดนกันมาตลอดทีนี้ไอ้มือปืนม็อบป๊อปคอนเนี่ยมึงรับเรื่องมาจากไอ้พวกกบฏสุเทพเทือกสุบรรณกลุ่มของพวกมึงทั้งนั้นเลยแล้วก็โดนกันมาไล่เลียงกันมาตลอดเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ไอ้มือปืนป๊อปคอนกำลังทำทุกวันนี้เนี่ยหวังผลก็ได้รับงานมาจากไอ้ม็อบกบฏชาติชั่วตัวนี้ออกมาแล้วก็อะไรเกิดเหตุการณ์ตลอดไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ทั้งที่ตราดอะไรต่อมีอะไรระยำไหมล่ะคะอยากให้เห็นภาพนี้นะดูเอาป๊อปคอร์นไปให้ทหารมันเย้ยเกินไปไหมมันหยามนะฮะมันหยามมันให้ไม่เป็นไรแต่ไม่มีใครที่ต้องการเลยเพราะนั่งนิ่งนี่สันดานเลวขนาดนี้นะมึง
นี่จำได้ไหมพี่น้องตำรวจคะถ้าใครที่ดูรายการนี้เขาบอกว่าให้ช่วยจำหน้าแล้วช่วยกันไปสืบค้นหน่อยว่าไอ้นี่เป็นใครวันใดวันหนึ่งถ้ามันเดือดร้อนจะต้องมาให้ตำรวจเนี่ยนะไปช่วยหรือมาแจ้งความแล้วก็ถีบมันออกจากโรงพักไปเลยไอ้สันดานดูมันซินะมันทำอย่างนี้เท่ากับอะไรเนี่ยเยอะเย้ยถากถางเขานะป๊อปคอร์นก็ไปให้พ่อแม่มันกินเองเลยไปนี่แล้วมันทำเสื้อออกมานะค่ะมือปืนป๊อปคอร์นคือต้องบอกเลยว่าไอ้วัตถุประสงค์หรือว่าภาพอะไรที่เรานำมาเสนอกันเนี่ยไม่ว่าจะมันจะเป็นเสื้อของพวกมันนะที่ทำด้วยมือปืนป๊อปคอร์นที่อีดอก2ตัวเนี่ยที่อีเหมียวกับอีอะไรนะอีท็อปนะที่มันมาทำกันแล้วพูดยกย่องไอ้ป๊อปคอร์นทั้งหลายไอ้มือปืนป๊อปคอร์นเลยนะก็อยากจะบอกเลยว่านั่นคือนัยยะนะที่ของพวกเขาเนี่ยบอกไว้เลยว่ามือปืนทั้งหลายที่เข้าไปยิงกราดเนี่ยนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้แล้วก็สองสามวันหรือว่าเป็นอาทิตย์ที่ผ่านมาต่อไปข้างหน้าด้วยใช่เป็นฝีมือของไอ้ป๊อปคอร์นทั้งหมดใช่ถูกซึ่งเป็นฝีมือของไอ้พวกม็อบกบฏทั้งหมดใช่ฮะรับงานมาจากกลุ่มพวกเดียวกันของไอ้พรรคระยำอปรีประชาธิปัตย์มันถึงขนาดกลางขนาดที่เรียกว่ามีสัญลักษณ์นะคะในการก่อการเป็นถุงป๊อปคอร์นถูกต้องแล้วก็ถามว่าถุงป๊อปคอร์นเนี่ยนะคะพูดจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไม่ใช่จะมีแต่พวกมึงนะคะที่จะเอามาให้เขากินนะเดี๋ยววันไหนมึงก็จะได้กินกันเองบ้างและที่สำคัญนะที่เราไล่เรียงมาเกี่ยวกับไอ้เรื่องมือปืนป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นอะไรเนี่ยและคำพูดของไอ้สุเทพก็บอกแล้วว่าถ้าเสื้อแดงออกมาเมื่อไหร่ระวังจะเจอมือปืนป๊อปคอร์นในขณะเดียวกันขนาดนี้เสื้อแดงยังไม่ได้ออกไม่ได้ทำเสื้อแดงไม่ได้ทำอะไรพวกคุณแต่ในพื้นที่ของพวกคุณเนี่ยโดนระเบิดนะกันตลอดทุกๆวันแล้วก็อย่าเมื่อคืนที่ตราดโดน M16 ยิงใช่ไหมโดนเด็กด้วยในขณะเดียวกันไอ้มือปืนป๊อปคอร์นเนี่ยมันรับงานของไอ้กบฏมาถ้ามึงอยากตายมึงอยากสูญเสียชีวิตมึงก็ไปช่วยไอ้กบฏสุเทพไปนั่งฟังไอ้พวกควายต่อละกันใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนต่างจังหวัดต่อไปนี้นะไอ้ป๊อปคอร์นมันรับงานมาแล้วมันยิงพวกมึงตายหาพวกเดียวกันเพื่อหวังผลให้ทหารใช้กฎอัยการศึกใช่เพราะว่ามันวันนี้มันมีการบอกแล้วนะฮะจะดาวกระจายไปทุกจังหวัดมือปืนป๊อปคอร์นนะครับประจำทุกจังหวัดแล้วในเวลานี้นะฟังกันให้ดีนะคะไอ้คนที่แอบฟังด้วยคุณไม่เตือนครอบครัวคุณ คุณจะหวังเงินเห็นแก่เงินมาชีวิตมันจะกลับไปไม่ครบ นะเพราะฉะนั้นมือปืนป๊อปคอร์นก็ทำงานแล้วนะเขาหวังผลเรียกทหารออกมาใช้งานนี้ใช่ค่ะนะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะเหตุการณ์ต่อยุทธกับพี่ป้อมแดงวันนี้เนี่ยนะคะมีข่าวมานำเสนอต้องบอกได้เลยว่าจัดหนักเกี่ยวกับเรื่องธนาคารที่เราทิ้งท้ายกันไว้เมื่อวานยังไม่ได้จัดเดี๋ยวเบรกที่2ค่ะจิ๋วเจิ้งเปาเว่ยเจียวหนังก็ได้ใช้ได้ทั้งท่านหญิงท่านชายนะคะแล้วก็ซีดีของบริษัทบุญวิเศษคอร์ปอเรชั่นทุกอัลบั้มค่ะนะคะ02-969-2255 0814-00089นะคะเป็นเบอร์ที่สั้นสามารถที่จะโทรไปสั่งจองนะไม่ว่าจะเป็นสินค้านะไม่ว่าจะเป็นชนิดND นะคะทุกอย่างเรามีเจ้าหน้าที่จัดส่งมีเสื้อด้วยใช่ไหมคะอ๋อเรามีเสื้อโฟร์จานแนนฮอตด้วยนะคะต้องบอกว่าราคา350 บาทไม่แพงนะคะเนื้อผ้าดีมากนะคะแล้วก็อย่าลืม SMS นะคะ4689015วันนี้นะคะท่านอยากจะ SMS อะไรก็ SMS กันเข้ามาเถอะค่ะนะคะได้หมดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะสำหรับสถานีวิทยุนะคะที่ลิงก์รายการของเรา2คนนะคะไปเปิดฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งศรีรามเรดิโอนะคะแคมป์นักเลงประชาธิปไตยอยู่ที่ตลาดละพัสพันธ์2นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ที่ภาคอีสานนะคะลูกของบ้านนอกเคยบ้านนอกนะที่ขอบแก่นมากนะทั้งสถานีวิทยุของหลวงพี่หลวงพ่อคือช่วงที่เราไปเนี่ยนะคะเห็นคุณเคยบ้านนอกก็บอกนะคะบอกว่าโอ้โหนะแฟนคลับนะก็คือว่าวันนี้ไม่ดูแล้วช่องอื่นนะดูช่อง4เพราะเราเป็นทีวีประชาชนนะคะนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราหลายท่านนะคะที่นำรายการผู้หญิงขั้นปากนะคะไปลงไว้ใน YouTube นะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาคันต่อกันเลยดีกว่านะคะต่อจากในเบรกแรกนะคะที่เราทิ้งประเด็นเอาไว้ว่าเบรกที่2เกี่ยวกับเรื่องคลิปธนาคารธกส.จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องเกษตรกรชาวนาเราเป็นภาคประชาชนพยายามนะที่จะช่วยกันรณรงค์นะคะรวบรวมพี่น้องของเรานำเงินไปฝากให้กับธนาคารนั้นธนาคารนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวนาแต่ไม่ได้มีอะไรเลยแต่เจ้าหน้าที่ของธกส.นะคะเสือกออกมาต่อต้านไม่ให้ฝากเงินถามว่ามึงยิ่งใหญ่ขนาดไหนธนาคารของมึงมีเงินของตัวมึงเองที่จะไม่ต้องให้ประชาชนเนี่ยเขาไปฝากหรือเปล่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่เขาต้องน้อมรับการเมืองจะสีไหนก็แล้วแต่ถ้ามึงยังแดกเงินเดือนของธนาคารธกส.อยู่อย่าทำสันดานเยี่ยงนี้ะนะคะมีเสียงไหมคะนะคะมีการชี้หน้าประชาชนด้วย
คือคุณไม่มีสิทธิ์ทำนะสิ่งนี้ไม่มีสิทธิ์ทำเสียนิดเดียวค่ะมีการชี้หน้าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะต้องบอกให้เลยว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่คุณต้องอดทนทนให้ได้ลูกค้าคือพระเจ้าถูกต้องถ้าคุณไม่มีลูกค้าไปฝากเงินล่ะคุณจะอยู่ได้ยังไงแล้วถามว่าคุณจะสะใจเหรอถ้าไม่มีลูกค้าไปฝากเงินให้เธอทำไมคุณจะชี้ทำไมคุณจะชี้ทำไมเป็นอะไรมากหรือเปล่าจะเกษียณแล้วมั้งเนี่ยหัวก็งอกแล้วเนี่ยมีสันนาระยำนี่นะถ้ามึงไม่ต้องการเป็นพนักงานของตกส.มึงลาออกไปเลยนะฮะนนท์ไม่ดีคานที่โคตรพ่อโคตรแม่มึงสนับสนุนอยู่ลาออกไม่ดีเราต้องลุยไม่ต้องลาออกไล่แม่งออกเลยไปลาออกทำไมจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอะไรบ้างต้องด่าไปถึงผู้บริหารกทกสของสาขานี้คุณต้องออกมารับผิดชอบไอ้หัวงอกตัวนี้ค่ะนะไหมล่าสุดถึงแม้ว่าจะออกมาขอโทษนะพี่ป้อมแดงก็ถือว่าคือวันนี้คุณไม่ได้ด่าแล้วก็คุณไม่ได้สกัดกั้นเฉพาะคนที่มาฝากนะค่ะเจ้าหน้าที่ของธกส.ที่ทำวันที่ทำครั้งนี้เนี่ยนะฮะคุณเท่ากับเหยียบย่ำนะครับประชาชนแล้วก็ชาวนาเพราะสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะไปช่วยชาวนาแล้วคุณทำแบบนี้เนี่ยนะพี่น้องชาวนาก็จำหน้ามันไว้นะฮะทีนี้มันมีธนาคารเนี่ยใช่ไหมขอโทษมันมีธนาคารเนี่ยที่สนับสนุนไอ้ม็อบระยำม็อบนี้เนี่ยมึงออกไปเลยดิถ้ามึงไม่ต้องการอยู่ธนาคารธกส.มึงมาแดกเงินธกส.อยู่ทำไมมาแดกเงินธกส.อยู่ทำไมใช่ค่ะในเมื่อพวกกูมีเงินไปฝากมันจะมากมันจะน้อยมันก็เป็นเรื่องของเราถูกป่ะแต่คนที่เอาไปฝากมีความคิดเหมือนกันคืออยากจะช่วยรัฐบาลเอาเงินของตรงช่วยตรงนี้เนี่ยนะคะไปรวบรวมแล้วก็จ่ายให้กับใครพี่น้องชาวนาไม่ใช่เหรอใช่แล้วมึงเป็นเจ้าหน้าที่ความอัดอั้นตันใจที่มึงจะชอบการเมืองหรืออะไรทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดใช่ไอเราเป็นภาคประชาชนเราก็ทำหน้าที่ของภาคประชาชนแล้วถามว่าคนที่เป็นประชาชนเอาเงินไปฝากมันผิดตรงไหนวะถูกต้องนะและไอคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนรับฝากเงินมึงเลยแหละสันดานที่ต่ำแล้วผิดใช่มึงมีการชี้หน้าประชาชนด้วยไอ้คนนี้ขอโทษก็ไม่หายไม่หายอ่ะติงก็ไม่หายไม่ต้องเลยเอาอย่างเดียวนะขอบอกเลยว่าเพราะสิ่งที่พวกนี้ทำเนี่ยนะฮะถามว่าวันนี้นะการที่รัฐบาลจะต้องทำแบบนี้จนกระทั่งประชาชนเขาตื่นตัวทนไม่ได้ก็เลยไปรวมใจกันนะคะฝากเงินให้ปรากฏว่าก็เพราะพวกมึงอ่ะไม่ให้รัฐบาลกู้ถ้าสมมุติว่าการสกัดกั้นจากรัฐบาลเนี่ยนะฮะเราก็ยังมองได้นะว่าคุณไม่ทำนโยบายหรืออะไรถ้ามันเป็นธนาคารที่มันเป็นเขาเรียกอะไรธนาคารพาณิชย์เหรอฮะธนาคารพาณิชย์เนี่ยเราจะไม่ว่าไม่ว่าเลยนะฮะแต่อีสามเพลงและไอตัวจันไรตัวนี้เนี่ยธนาคารธกส.รัฐบาลไม่ใช่เหรอก็คือเป็นต้องก่อตั้งมาของรัฐบาลเลยก่อตั้งมาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรก็ธนาคารก็บอกแล้วว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมึงก็ออกไปเลยคนอื่นที่เขาทำหน้าที่แทนมึงยังได้และไอ้คนข้างหลังเนี่ยมึงก็ไม่เคยคิดที่จะบอกเพื่อนมึงเลยว่าอย่าแสดงสันดานที่ต่ำช้าออกมาไม่มีการที่จะออกมายืนดูกันอย่างเดียวนอกไหมแล้วถามว่าธนาคารอะไรนะที่อีดอกกะระยาเขาอยู่อ่ะกรุงเทพมึงก็ไปดิไปอยู่ธนาคารที่อีกระยามันอยู่ที่ไอ้พรรคปฏิปัตย์ที่มันสนับสนุนอยู่ถ้ามึงคิดเห็นต่างมึงไม่ต้องมาอยู่ธนาคารธกส.ธนาคารธกส.คนที่เขาถ้ามึงออกไปแล้วคงมีคนดีๆที่มานั่งแทนมึงเขาจะได้รับเงินจากประชาชนจะได้สบายใจด้วยสาขาในสาขานี้นะบอกเลยว่าเป็นสาขาของอะไรโคราชอ่ะทีนี้พี่น้องจำไว้นะคะพี่น้องชาวโคราชท่านไปถอนเงินสาขานั้นดีไหมดีค่ะแล้วไปฝากสาขาอื่นของธกส.ใช่ถูกร่วมรณรงค์กันเลยเอามันเจ๊งเอาให้มันเจ๊งไปเลยสาขานี่ชิบหายเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็บอกว่าโดยเฉพาะไอ้ผู้บริหารของกรุงไทยนะเขาออกมาโพสต์เฟซบุ๊กหลังจากที่มีกระแสที่ว่าคนเนี่ยจะไปถอนเงินเขาบอกว่าถ้าจะเล่นการเมืองกันถึงขนาดนั้นก็ถือว่ามันไม่ถูกต้องเพราะว่ามันจะมีผลต่อเศรษฐกิจอย่างนู้นอย่างนี้โถนะไอ้ผู้บริหารธนาคารกรุงไทยนี่แหละที่น้องต้อยยุ้ยเนี่ยนะคะเป็นคนเอาภาพที่มันไปแปะเอาไว้ตามตู้ ATM ตู้ ATM เป็นหมื่นๆตู้มีข้อความแบบนี้เนี่ยนะฮะพอได้รับผลกระทบเสือกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกเดี๋ยวเศรษฐกิจจะเสียหายกูไม่กลัวโถแล้วมึงทำพวกกูไม่กลัวแล้วมึงเอาเรื่องมาติดทําไมด่าอะไรยามถูกป่ะต้องบอกเลยนะว่าไอ้ธกส.คนนี้เนี่ยถ้าตัวมันเนี่ยนะคะต้องให้ออกนะต้องให้ออกถ้าไม่ออกนะต้องให้อะไรรู้ป่ะคนที่เป็นหัวหน้ามันเนี่ยรับผิดชอบสาขานี้นะเพราะฉะนั้นอย่ายอมนะคะพี่น้องอย่ายอมต้องเอาให้ถึงที่สุดถ้าเป็นต้อยยุ้ยเมื่อกี้ถ้าต้อยยุ้ยเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นครอบครัวเขานะไม่ดึงเลยจะต้องเอาขึ้นไปข้างบนแล้วก็แจงกันให้เข้าใจว่าคุณทำแบบนี้ยังไงเราเป็นประชาชนเราคือนายคุณนะกูมาเอาเงินมาฝาก
กูไม่ได้มาขอความช่วยเหลือจากมึงจะพูดแล้วชี้หน้าด้วยคือแล้วจริงๆแล้วผู้จัดการธนาคารเขาไปไหนเนี่ยถูกทำไมเกิดเหตุการณ์ทำไมไม่ออกมาเคลียร์ใช่นะครับที่เอะอะขนาดนี้ไม่ได้ยินเชียวเหรอค่ะนะแล้วก็การที่ปล่อยให้ลูกน้องทำแบบนี้เนี่ยค่ะสุดท้ายนะพวกทางกระนาวกันทั้งแบงก์กันแหละถูกนะแล้วก็จะทำยังไงนี่ต้องบอกเลยนะเรื่องนี้เนี่ยอย่าปล่อยเอาไว้นะเพราะอะไรรู้ป่ะมันจะได้ไม่ลามไปถึงธนาคารอื่นสาขาอื่นนึกออกป่ะทีนี้ไอ้คนที่คิดเนี่ยมันก็จะได้อะไรรู้ป่ะอย่าไปทำตามสาขานั้นเราต้องอดทนตัวให้ได้มึงนั่งในตำแหน่งหน้าที่การงานมึงต้องทำให้ดีที่สุดเขาเอาเงินไปฝากธนาคารธ.ก.ส.ไม่เหมือนธนาคารอื่นนะไม่ใช่ว่าพอฝากไปปุ๊บเนี่ยแล้วจะเบิกได้ตามใจชอบไม่ใช่เพราะว่าธนาคารนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเงินจะต้องนิ่งแล้วนอนยาวเลยนะแล้วเงินตรงนี้เนี่ยไปช่วยเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรชาวนาจริงๆนะก็ปั๊บนึงนะคะเมื่อสักครู่มี SMS ขึ้นมานะคะบอกว่าช่วยแก้ข่าวให้ด้วยนะคะบอกว่านาวิกโยธินหน่วยซีลไม่ใช่นาวิกโยธินซึ่งอันนี้ก็ถ้าเป็นตามที่ท่านได้ SMS เข้ามาก็ต้องขอแก้ข่าวตามนี้แล้วก็ขออภัยด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะหน่วยซีลทำไมนะเขาบอกว่าหน่วยซีลไม่ใช่นาวิกโยธินนะเมื่อสักครู่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็จริงๆแล้วหน่วยซีลมันก็มีทุกมีทุกสีนะมีทุกสีค่ะอย่างที่บอกนะฮะตำรวจก็มีหน่วยซีลเขามีทุกสีค่ะไม่ว่าจะเป็นบกเรืออากาศคือเขาต้องมีหน่วยนี้อยู่แล้วแต่หน่วยที่มีปัญหาที่สุดเนี่ยนะในระยะนี้เนี่ยก็คือหน่วยซีลของสะเทินน้ำสะเทินบกนะฮะไม่เป็นไรค่ะเมื่อท่านเอสเอ็มเอสเข้ามาเราก็แก้ให้นะคะตามนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นนะคะที่เมื่อกี้นะคะขึ้นมาก็ทีนี้น้องตัวยุ้ยคะหลังจากที่ธนาคารธ.ก.ส.แล้วเราจะนะต้องมาถามกันนิดนึงว่าหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาขอโทษนะคะแล้วก็ไปรับเงินอาจจะไปรับฝากเงินจากพี่คนเมื่อสักครู่เนี้ยนะถึงที่เลยทีนี้ก็ต้องถามนะคะว่าถ้าท่านทำแบบนี้เนี่ยนะก็หมายความว่ายอมรับผิดแล้วใช่หรือไม่นะก็สรุปเป็นว่าเขาคงรับแล้วล่ะนะคะแต่ว่าการรับครั้งนี้เนี่ยต้องให้มีเรื่องก่อนแล้วค่อยรับจริงๆแล้วโดยกมลสันดานโดยอาชีพหน้าที่ของตัวเองเนี่ยมันไม่ต้องออกมาต่อต้านขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็รณรงค์ให้กับพี่น้องกันละกันเราไม่ได้เป็นการปลุกระดมนะว่าท่านเนี่ยสมควรที่จะย้ายไหมย้ายไปอยู่สาขาอื่นแต่อย่างน้อยเนี่ยนั่นก็คือไอดอลนะอย่าให้ธ.ก.ส.ของสาขาอื่นแสดงสันดานและท่าแท้แบบนี้ออกมาไม่ใช่เฉพาะธ.ก.ส.นะคะทุกๆธนาคารอย่าแสดงสันดานอย่างนี้กับประชาชนทีนี้พอเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เนี่ยมันมีการลามนะเรื่องของการที่จะรณรงค์ไม่ให้คนนั้นไปฝากเงินไอ้เอาไปถอนเงินใครมีอะไรมันลามกันไปแล้วไอ้ม็อบระยำม็อบนี้นะไอ้ม็อบอัปปรีเดรัจฉานชาติชั่วไอ้ม็อบกบฏเนี่ยที่นำโดยไอ้สุเทพเทือกสุบรรณไอ้คนจะไลเขาเรียกว่าไอ้พวกมหาปรีแมนดานเลวระยำคนนี้นะก็ต้องบอกได้เลยว่ามีการและตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะมีการลามปามกันไปถึงการหักซิมนะหักซิม AS ไม่ให้ใช้ขอโทษนะมึงจะหักหรือมึงจะไม่ใช้เนี่ยมึงก็ยังโชว์ความโง่อยู่นี่นี่เขาไปโชว์ความโง่กันว่าอะไรป่ะหักซิม AS ทิ้งพวกเราพี่น้องอย่าไปใช้ AS แต่ให้หันไปใช้วันทุกคอไอ้ควายเอ้ยกูไม่รู้จะเปรียบพวกนี้เป็นอะไรดีไม่ให้ใช้ AS แต่ให้ไปใช้วันทุกคอเออดีว่ะงั้นมึงหันกลับไปใช้วันทุกคอกันให้หมดเลยแต่อยากจะบอกเลยนะถ้าพวกคุณมึงไม่ใช้เนี่ยไม่เป็นไรเราก็ดีเพราะอะไรรู้ป่ะเราจะได้ใช้คล่องคล่องเพราะจนช่วงสักประมาณหัวค่ำเนี่ยมันแย่งสัญญาณกันท้ายบางทีมันก็ส่งกันนะแล้วโง่เรื่องนี้นะบอกได้เลยว่าสุเทพไอ้กบฏไอ้หนักแผ่นดินอยากจะถามว่ามึงเนี่ยรับงานมาหรือเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมพี่ป้อมใช่ไอ้คนที่สนับสนุนม็อบของพวกคุณมึงเนี่ยอย่าให้บอกนะว่าเป็นสัญญาณไหนถูกไหมพวยตัดมันมีทั้งหมด3สัญญาณใช่นะมีอะไรแล้วก็อีกหนึ่งก็คือ AS ที่มันบอกว่ามึงคว่ำบอกมี AIS มี True แล้วก็มี D-Tag บอกกันไปเลยทีนี้ไอ้สองสัญญานี้เนี่ยมันเป็นสัญญาอะไรที่สนับสนุนม็อบพวกมึงมาตั้งแต่ในอดีตส่วน True นะแล้วรับเงินนะไอ้สุเทพมันรับเงินมาเพื่อล้มสัญญาณนี้นะเพื่อที่จะอะไรจะได้ให้ไปใช้ไอ้สองสัญญาณนี้ขอโทษนะมีภาพด้วยของของไอ้ตูมันออกบอกว่าไงป่ะท่านไม่ใช้แล้วหันกลับมาใช้ของพวกเราคนไทยดีกว่าประโยคนี้เนี่ยไอ้ผู้บริหารของไอ้นี่เป็นคนพูดชัดเจนแสดงว่า
แสดงว่าให้เงินไอ้ม็อบกบฏนี่ก็นี่ก็แสดงว่าเวลานี้รับงานมาแล้วใช่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นการที่ทำลายธุรกิจคู่แข่งคู่แข่งทางธุรกิจกันอย่างเนียนๆจากการเมืองทีนี้ถามว่านะฮะในกรณีที่ถ้าสมมุติเนี่ยไม่ใช้ AIS นะคะไปใช้ Dtac Dtac ก็เป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับกบฏกปปส.ส่วนทรูนั้นของมันเต็มๆทีนี้ถามว่าตระกูลชินนะคะจะเดือดร้อนอะไรไหมไม่เลยอ่ะเพราะเขาขายให้กับเทมาเซกมาตั้งแต่ปี49แล้วก็ไอ้พวกบ้าโง่นะแล้วยังเสือกอยากจะนอนนอนเตียงไอ้พวกควายพวกนี้อ๋อเดี๋ยวนี้แหละมันโง่ไงเพราะมันออกจากบ้านที่นอนเตียงมานอนอยู่บนถนนทีนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าต้องการจะต่อต้านนะคะอะไรที่มาจากตระกูลชินก็กรุณาอย่าใช้รถไฟฟ้าะนะอย่าไปใช้สนามบินสุวรรณภูมิที่สำคัญพวกคุณไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือเพราะนั่นนะคะมาจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรนี่มีอะไรรู้ไหมฮะมีเฟซบุ๊กนะคะของคนที่ชื่อว่าทานลินทารารินคนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของ AS นะที่พวกมันไปปิดกันอยู่ถูกไหมแล้วรู้สึกว่าจะมีภาพด้วยนะคนที่ไปไม่ใช้ AS แต่อีกคนที่ทำหน้าที่นะเป็นเจ้าหน้าที่ของ AS เสือสันดานแสดงท่าแท้ออกมาอ๋อใส่ตะวีดนะถ้าน้องทีมงานมีภาพนี่เห็นไหมฮะทิ้งภาพนี้ไว้เลยนะคะทิ้งภาพนี้ไว้เลยเพราะมันมีเจ้าหน้าที่ของ AS คนหนึ่งนะเขียนความรู้สึกระบายพี่ป้อมบอกว่าไงรู้ไหมวันนี้รู้สึกสะเทือนใจอาจเป็นเพราะฉันมีเพื่อนที่ยังคงทำงานในบริษัทในเครือของชินหลายคนบางคนอยู่มาตั้งแต่ชินว่าเป็นบริษัทที่ยังไม่ใหญ่โตนะไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์กะใครเขาอาคารที่ทำงานก็เป็นตึกอพาร์ตเมนต์เก่าๆมาปรับปรุงนะในยามยากบริษัทขาดทุนเจ้าของควักเงินส่วนตัวใส่ซองแทนโบนัสนะฮะเขียนขอบคุณพนักงานที่อุตส่าห์เสียสละทำงานกันมาด้วยใจถึงไม่มากนะฮะถึงไม่มากแต่ว่าก็รู้ซึ้งถึงน้ำใจเขาและภรรยาลูกๆของเขาพวกเราก็เห็นตั้งแต่เป็นเด็กพามาวิ่งเล่นที่ตึกวันเกิดภรรยาของเขาก็เลี้ยงพนักงานกันที่ลานจอดรถกินร่วมกันทั้งผู้บริหารและพนักงานไม่เคยถือเนื้อถือตัวจนถึงวันหนึ่งบริษัทเติบโตมั่งคั่งขยายกิจการขายบางธุรกิจในเครือออกไปตามกลไกทางธุรกิจแต่ก็ไม่เคยทอดทิ้งพนักงานที่ร่วมกันฝ่าฟันกันมาจนเจ้าของกิจการเข้าสู่แวดวงทางการเมืองเกิดมรสุมทางการเมืองเราก็ยังคงก้มหน้าก้มตาทำงานกันต่อไปทุกคนยังคงปลอดภัยกินอิ่มนอนหลับไปได้ไม่ได้รับผลกระทบใดๆจนถึงขั้นต้องเสียงานเสียการไปมาถึงวันนี้ได้พบว่าหลายคนเป็นแก๊งนกหวีดซึ่งก็เห็นอยู่สุขสบายดีไม่มีผู้บริหารคนใดมาด่าประจานหรือบีบให้ออกจากงานเพียงเพราะความคิดต่างทางการเมืองสิ้นเดือนรับเงินครบสิ้นปีมีโบนัสตามสมควรสวัสดิการยังคงครบถ้วนเหมือนเดิมเย็นลงก็ออกไปชุมนุมอัพรูปอวดกันในไลน์ในเฟซบุ๊กเขียนด่ารัฐบาลเด็กผู้บริหารแบบไม่ออกชื่อด่าอดีตนายกรัฐมนตรีด่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางคนที่เคยเป็นหัวหน้า งานตนเองมาก่อนด้วยซ้ำไปวันนี้ม็อบที่เธอสนับสนุนแห่แหนไปเยี่ยมถึงที่ทำงานซึ่งเป็นที่คุ้มหัวให้ข้าวให้น้ำกินมาตลอดเขาขู่จะกดดันโค่นล้มธุรกิจในเครือเพียงเพราะเกมอำนาจเกมการเมืองเท่านั้นจริงอยู่ชินวัตรไม่ได้ให้ข้าวให้น้ำเราฟรีเราต้องทำงานแต่เขาดูแลเราอย่างไรเล่าในหลายปีที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้กลับไม่เคยระลึกถึงแต่กลับไม่รู้คุณคนบางคนที่เขาไม่เคยหยิบยื่นอะไรให้กับพวกเธอเลยนอกจากการโฆษณาชวนเชื่อและการประกาศความเป็นพวกเปาๆอยู่บนเวทีกว่า10ปีของชินวัตรกับสมองนะใน2เดือนของกปปส.มันน่าอัศจรรย์ใจสำหรับฉันจริงๆหรือฉันเป็นตัวประหลาดที่ยังถือคติที่ว่ากินข้าวไข่จะไม่เนรคุณคนคนนั้นแหมฟังแล้วน้ำตาจะไหลนี่คือคำพูดของเจ้าหน้าที่ในเครือเอสคนเรานะพี่ป้อมเป็นคนไทยพ่อแม่ครอบครัวปลูกฝังมาว่าคนที่มีบุญคุณต้องอะไรเราต้องมีกตัญญูถูกต้องนะเจ้าหน้าที่คนนี้นะที่ชื่อเจริญแน่เจริญแน่คนนี้นะบอกให้พี่ป้อมตอนนี้พูดแล้วขนลุกรู้จักบุญคุณคนจำไว้นะคะคนเราไม่มีคำว่าตกต่ำแต่อีดอกสำเพ็งที่นั่งเป็นรูปวงกลมสีแดงพี่ป้อมใช่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะกับความชิบหายของคนที่คิดเห็นต่างทางการเมืองมาทำลายระบบ
ของตัวเองที่ตัวเองอ่ะขอโทษนะคือกินเงินเดือนเขาอยู่ใช่คือคุณมีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกตรงๆนะว่าใครเป็นคนก่อตั้งกันขึ้นมาแม้วันนี้ความคิดเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยนะคะพวกคุณก็จะสามารถแสดงออกได้แต่ไม่ใช่เอามาผูกแบบนี้แล้วก็ไอ้พวกที่มาเนี่ยนะคะที่ใส่สีเขียวเนี่ยนะคะใส่ถุงป๊อปคอร์นเนี่ยนะแหมกูก็อยากจะให้มึงโดนป๊อปคอร์นกันจริงๆเลยมึงใส่เสื้อเนี่ยล่อป๊อปคอร์นใช่ไหมประเดี๋ยวจะจัดให้ป๊อปคอร์นเนี่ยจะจัดได้ทั้งนั้นอ่ะให้มึงใส่ไปให้มึงใส่ไปใส่ไปเลยให้บ่อยๆคราวนี้จะได้กินของนี้แหละของได้กินของจริงแน่นะทีนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งคนน้องเตยยุ้ยนะขอนิดนึงนะไอ้หูดำค่ะนี่ม็อบวิจัยสังปภัยม็อบกบฏสุเทพเนี่ยนะต้องบอกเลยนะไม่มีคนดีเลยแต่มันบอกว่าเป็นม็อบคนดีเป็นม็อบชนชั้นสูงสูงตรงไหนอ่ะสูงกว่าขาหนีบมั้งนะฮะตัวไอ้สุเทพเองเนี่ยนะคะก็มีเมียมีผัว3คนอะไรต่ออะไรวิจัยไอ้คนนี้หูดำเนี่ยนะน้องเต้ยุ้ยข่าวเขาว่ามาว่านะฮะเส้นทางตำรวจการเอาแอบฟังข่าวประเภทว5แล้วก็ต้องรั่วเนี่ยนะคะก็มาจากลูกน้องไอ้นี่ทั้งนั้นเลยนะไอ้นี่ทั้งนั้นแหละเป็นคนวางเพราะอะไรรู้ไหมอย่าลืมนะคะว่าวิชัยสังประภัยเนี่ยเขาก็เคยเป็นอดีตตำรวจมาก่อนใช่นะมันรู้ทางการเพราะว่าคนที่จบขอโทษนะคนที่เรียนจบนักเรียนในร้อยมาเนี่ยเขาจะแตกสาขาออกไปใช่แล้วเขาก็จะไปเลือกว่าตัวเองเนี่ยจะไปเป็นอะไรจะไปเป็นบกเรืออากาศตำรวจคือมันจะต้องมาเรียนมาจากสถาบันเดียวกันก่อนใช่จะจบรุ่นไหนมาแล้วก็แล้วแต่เขาเรียกว่ามันรู้ทางการวิชัยเอ้ยกูก็ไม่ได้จบสถาบันเดียวกับมึงนะแต่กูก็รู้นะว่าความชั่วของมึงในคิดยังไงก็คือว่าตอนที่ไอ้หูดำเนี่ยนะคะมันถึงกับต้องลาออกจากราชการเพราะอะไรรู้ไหมหนีคดีรับสินบนล้มคดี10ล้านบาทนะแล้วก็ปปช.ก็ตัดสินเรียบร้อยแล้วมันก็เลยต้องช่วยกปปส.นะคะทำเรื่องนี้ให้ได้ล้มรัฐบาลให้ได้ตัวมันเองเนี่ยจะได้พ้นผิดไม่ได้ดีไม่ได้รักชาติเลยหรอกนะวันนี้ที่ตำรวจพี่น้องตำรวจชั้นผู้น้อยที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะประเภทที่ว่าไปไหนเนี่ยทำไมมันข่าวรั่วแล้วก็มีกลุ่มคนไปดักทำร้ายเขาก็ไอ้นี่แหละนะบอกได้เลยนะคะถ้าไม่ใช่ก็นะช่วยปฏิเสธด้วยนะก็ไอ้นี่แหละเป็นคนที่ต้องบอกได้เลยนะว่าเป็นคนวางแผนทั้งหมดในการที่จะเพราะมันรู้เส้นทางใช้มือปืนป๊อปคอร์นแล้วก็มาจากไอ้นี่ทั้งนั้นแหละแล้วก็ไอ้หน่วยซิลด้วยแหละจะบอกให้เลยร่วมกันวางแผนกับไอ้คนชาติชั่วระยำอับปรีเพื่อต้องการหวังผลให้ทหารออกมานะแล้วก็เรียกประกาศกฎอัยการใช่เพราะว่าถ้าเมื่อมีการยึดอำนาจปุ๊บเนี่ยนะไอ้คนพวกนี้มันจะผิดขนาดไหนก็หลุดหมดก็ต้องหยุดยุติไงใช่จากที่มันเป็นคดีอะไรที่มึงออกจากม็อบมาแล้วยุติม็อบเนี่ยนะมันจะต้องยุติถ้ายุติปุ๊บเนี่ยจะต้องโดนรวมทั้งไอ้ฆาตกร99ศพเนี่ยแล้วก็จะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไปด้วยถูกนะและตัวพวกมันทั้งหลายที่ว่ามีทีแรก19รายชื่อถูกไหมที่มีคดีกบฏติดตัวแล้วก็มา35รายชื่อหลังถูกไหมถ้าประกาศกฎอัยศึกปุ๊บไอ้พวกนี้รอดถูกป่ะแล้วประชาชนที่มึงไปดึงป้ายสำนักงานออกถูกป่ะที่ไปดึงรั้วดึงอะไรที่สร้างความชิบหายที่กำลังจะมีรายชื่อออกกันมาไล่เลียงเป็นอันว่ายุติถ้ามีการประกาศกฎอัยการศึกแล้วถามว่าการประกาศกฎอัยการศึกคุณไม่คิดบ้างเหรอว่าประชาชนอีกกลุ่มนึงเขาจะรวมตีกันไปให้งดประกาศกฎอัยการศึกไม่กลัวกันบ้างเหรอถามแค่นี้แต่กรณีที่ศาลอย่างที่เมื่อวานเนี่ยเราจะเล่นกันไปก็คือ9ข้อเนี่ยนะฮะที่น้องเต้ายุ้ยก็พูดไปครั้งหนึ่งนะคะถึงกรณีที่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นนะรัฐบาลบอกว่าจะประกาศใหม่ซึ่งมันอยู่ในเขาเรียกว่ามีอำนาจทำได้ทำได้ถูกไหมคะแต่ว่านะคะไอ้คนพวกนี้มันพยายามที่จะทำให้ดูเสมือนหนึ่งว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีอำนาจแล้วนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะดูแลบริหารประเทศนี้ไปได้ประธานโทษนะคะคนที่ถูกเว้นวรรคเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีคนเดียวนะส่วนผู้ที่มีหน้าที่ที่ทำงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นเหล่าทัพทั้งหลายรวมทั้งจอมพลนิพัทธ์ทองเล็กก็ยังอยู่นะท่านคงไม่ขึ้นมาในตำแหน่งนี้เพื่อมองดูประเทศชาตินะไปทางทิศทางที่พวกมึงต้องการหรอกนะระวังไว้นะท่านสามารถปลดได้นะไม่ว่าจะเป็นบกเรืออากาศเหมือนที่เราบอกแหละว่าประกาศตอนสักแปดโมงนะแล้วบ่ายโมงเนี่ยคุณก็ใช้พรกฉบับใหม่ได้แล้วให้ใครแล้วให้ใครทำอะไรรู้ป่ะก็ให้จอมพลนิพัทธ์ทองเล็กเนี่ยนะคะปลดออกให้หมดเลยนะคะไอ้พวกผบ.ทบ.หรือผู้นำเหล่าทัพที่ใจกบฏทั้งหลายถูกต้องแล้วก็ตั้งใครก็ได้หรือท่านจะนั่งเองก็ได้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลรักษาการแต่ก็สามารถที่ทำตรงนี้ได้นะแล้วก็อยากจะบอกเลยว่า
การที่เราคิดเห็นต่างทางการเมืองแต่คุณอยู่ในเครื่องแบบคุณต้องทำให้สมศักดิ์ศรีถ้าคุณไม่คุณอยากจะไปเข้าช่วยเหลือม็อบกบฏคุณก็ลาออกไปเครื่องแบบออกไปแล้วเขียนใบลาออกเลยเพราะว่าเหมือนไอ้วิชัยสังประภัยที่มันลาออกไปแล้วไปเป็นรองนายกหรือว่าที่ปรึกษาของไอ้ถูกไหมนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คืออย่างที่เมื่อสักครู่ที่เราพูดกันเนี่ยนะคะการที่ทำไมรัฐบาลเนี่ยนะคะเขาถึงนิ่งค่ะนะเขานิ่งเพราะเขาไม่ทำอะไรผิดถูกแล้ววันนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นใครก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าตอนนี้รักษาการแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้รักษาการนะคะยังรักษาการได้อยู่ใช่นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยชัดเจนที่เราไล่เรียงมาเนี่ยนะด้วยเหตุการณ์เนี่ยในการประมวลตั้งแต่เป็นช็อตไปเห็นไหมฮะเห็นภาพตามเราไหมการที่เขาออกมาปฏิเสธเนี่ยขอโทษนะมันปฏิเสธความรับผิดชอบที่คุณอยู่ในตำแหน่งแล้วคำพูดของคุณต่างหากเล่าเป็นการชัดเจนออกมาในแต่ละวันที่คุณออกมาพูดถ้าคุณไม่พูดไม่มีใครบอกว่าคุณใบ้นะใช่ถูกแต่การที่คุณพูดต่างหากมันเป็นการชัดเจนว่าคุณนั่นแหละอยู่เบื้องหลังไอ้ม็อบกบฏทั้งหมดค่ะประเภทอะไรรู้ไหมค่ะทำไปเลยเดี๋ยวเคลียร์ให้ถูกต้องไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจัดให้นะแล้วก็ถ้าใครทำงานให้ฉันเดี๋ยวฉันเขาเรียกว่าซัพพอร์ตเองแบบนี้เนี่ยนะคะใครบ้างอาจจะไม่อยากทำงานให้แต่ขอโทษนะครับประชาชนนะโดยเฉพาะก็ต้องวันนี้เนี่ยนะคะก็มีการพระราชทานเพลิงนะคะกับตำรวจนะคะที่ใช่นะคะก็นายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมใช่ไหมคะค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าไปเคารพศพไปเคารพศพนายกรัฐมนตรีคนนี้นะคะก่อนจะปิดท้ายรายการที่ขอพูดนิดนึงมาจากใจจริงๆนะด้วยความที่มีคนเตือนท่านไม่ให้ไปนะที่ระยองน้องตะยุ้ยคิดดูนะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของใครมีรัฐมนตรีหลายท่านก็ตามท่านไปด้วยนะคะคือตอนแรกเนี่ยมีคนบอกท่านบอกว่าอย่าไปเลยอันตรายแต่ท่านด้วยความที่ท่านก็ดึงดันบอกว่าเป็นไงเป็นกันฉันต้องไปฉันต้องไปเคารพศพตำรวจของฉันรูปนี้นี่นะคะนะคะเนี่ยมือนึงแตะไหล่ลูกสาวอีกมือนึงกุมมือแม่คือเป็นการส่งผ่านความเป็นแม่คือความเป็นผู้หญิงด้วยกันนะนึกออกป่ะคือมือนึงที่จับแม่เนี่ยก็ความเป็นผู้หญิงด้วยกันการจัดการเสียอีกมือนึงที่จับเด็กนั่นคือเหมือนกับประมาณว่าส่งผ่านไปถึงของความเป็นลูกแม่ใช่ไหมใช่นี่แหละค่ะคือภาพนี้เนี่ยนะคะแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพที่ท่านนายกเนี่ยนะคะนั่งลงไปนะคะแล้วก็เคารพศพวันนี้เนี่ยนะคะพี่น้องตำรวจที่รักทั้งหลายนะคะท่านไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะวันนี้เนี่ยมีนายกรัฐมนตรีนะคะที่พูดคำว่าฉันต้องไปเคารพศพตำรวจของฉันให้ได้นะก็ขอแหมพอพูดประโยคนี้แล้วขนลุกนะใช่นะคะเมื่อกี้นี่มีภาพนึงเรามองไปด้านหลังนะคะเป็นภาพธงชาตินะคะที่คลุมนะคะโรงของตำรวจท่านนี้ดาบตำรวจพอตอนนี้กำลังอึ้งเนี่ยมีภาพนี้นะคะธงชาติที่คลุมอยู่นะคะที่โรงศพที่อยู่ด้านหลังนี่แหละเป็นภาพที่สมศักดิ์ศรีที่สุดนะกับการที่สูญเสียนายตำรวจที่กล้าหาญที่สุดอีกนายหนึ่งของประเทศไทยพี่ป้อมนะคะก็ขอสดุดีนะคะแล้วก็ขอได้รับความเคารพนะคะคารวะจากประชาชนอย่างเราแล้วก็รายการผู้หญิงคันปากช่อง4นะคะที่มีประชาชนนะกับพี่น้องตำรวจทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับพี่ๆทีมงานทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งนะคะที่หาภาพหา YouTube มาให้นะคะขอบคุณมากๆเลยแหมวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าหมดเวลาอีกแล้วก็จบจากเราจบลงด้วยความนะคะซับอาจจะซับซึ้งในความก็เรียกว่านายกรัฐมนตรีนะคะอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมใครมิได้ทอดทิ้งใครไม่ไปหน้าที่เลยนะก็ไม่เป็นไรนายกนี่แหละนะคะจะไปเคารพศพตำรวจของฉันเองค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าเหมือนอย่างเอสเอ็มเอสมาบอกว่าสู้เพื่อเธอคือนายกรัฐมนตรีหญิงยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็ต่อจากรายการผู้หญิงขั้นปากเนี่ยนะคะก็จะเป็นโฟร์เจนเน่นะคะโฟร์เจนเน่นท็อกโฟร์เจนเน่นท็อกของคุณของพี่ชัชวาลทีโอทีนะคะเพราะว่ามี SMS มาบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะบอกว่าวันนี้พี่ชัชไม่จัดหรอจัดค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะยืดเวลาออกไปเพราะว่าเรามีการลิงก์สัญญาณนะคะก็หมดเวลาหมดนะคะขอบคุณทุกๆ SMSขอบคุณพี่น้องเราทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังรายการผู้หญิงขั้นปากค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านประธานนะคะนิคมบุญพิเศษนะคะท่านรองประธานนะคะคุณหนิงนะแล้วก็พอชาติทีโอทีค่ะวันนี้หมดเวลาขอลาไปก่อนเลยนะคะพบกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ